สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วกับ CC Kitchen นะคะวันนี้พี่จะพาทุกคนมาทำอาหารว่างอร่อยอร่อยแซ่บๆกันค่ะทำมะม่วงน้ำปลาหวานกันนะคะไปดูขั้นตอนการทำน้ำปลาหวานกันค่ะเราจะมาเริ่มทำน้ำปลาหวานกันนะคะมาดูเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าค่ะกับหอมแดงซอยนะคะน้ำเปล่านิดนึงค่ะกะปิ1ช้อนโต๊ะน้ำปลาค่ะใช้ประมาณ 5-6 ช้อนนะคะแล้วแต่เดี๋ยวเราใส่แล้วชิมดูอีกทีนึงค่ะไม่พอก็เพิ่มได้น้ำปลาพี่จะใช้เป็นกุ้งฝอยนะคะกุ้งแห้งฝอยค่ะก็น้ำตาลปี๊บนะคะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยค่ะเราจะมาเคี่ยวน้ำปลาหวานกันนะคะอย่างแรกที่จะเอากุ้งแห้งเนี่ยค่ะเคยแห้งนะคะจะเป็นตัวเล็กๆค่ะพี่จะเอามาคั่วกระทะก่อนนะคะคั่วให้มันหอมนิดนึงค่ะกุ้งแห้งนี่ก็จะประมาณ2ขีดนะคะหมั่นคนหน่อยนะคะเวลาเอากุ้งลงไปคั่วค่ะเราจะไม่ให้มันไหม้นะคะให้แค่หอมๆก็พอกุ้งแห้งของเราเหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่น้ำลงไปก่อนนะคะวันนี้กุ้งของพี่เยอะหน่อยพี่ก็จะเพิ่มน้ำขึ้นจากเมื่อกี้อีกนิดนึงนะคะน้ำตาลค่ะทุบแล้วนะคะละเอียดมากคนทุบไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะค่อยๆเคี่ยวเอาค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยน้ำปลาที่จะใช้แค่ครึ่งถ้วยนะคะถ้วยตวงค่ะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวรอน้ำตาลละลายพี่จะใส่กะปิลงไปช้อนลงน้ำตาลที่ใช้ประมาณ300กรัมนะคะกุ้งแห้ง2ขีดน้ำตาลละลายหมดเดี๋ยวพี่จะใส่กะปิลงไปนะคะใส่กะปิลงไป1ช้อนนะคะคนให้ละลายนะคะกะปิเคี่ยวแบบนานๆนิดนึงนะคะถ้าจะต้องการแบบเหนียวๆมากเนี่ยค่ะแต่พอเย็นแล้วมันก็จะเหนียวขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวพี่จะเอากุ้งแห้งตัวใหญ่โรยไปด้วยนิดนึงค่ะจะได้เคี้ยวแบบมันๆนิดนึงค่ะพี่จะเติมกุ้งตัวใหญ่ไปนะคะปลาค่ะประมาณ2ช้อนนะคะถ้า
้าชิมดูยังไม่ได้แบบรสชาติตามที่เราต้องการเราก็สามารถเติมได้นะคะเคี่ยวต่อให้มันเหนียวๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะไม่ต้องใจร้อนนะคะเดี๋ยวจะไม่อร่อยพอน้ำเริ่มแห้งนะคะพี่ก็จะใส่หอมแดงกับพริกค่ะใส่ลงไปเลยพริกนี้ใส่ตามชอบเลยนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยพอหอมแดงสุกนะคะพี่ก็จะใส่ผักชีลงไปนิดนึงค่ะจะได้หอมๆนะคะซอยแบบนี้ค่ะคนลงไปเลยเมื่อกี้พี่เติมน้ำตาลทรายอีก3ช้อนนะคะเพิ่มความเหนียวหนืดค่ะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้ให้เย็นค่ะมันก็จะเหนียวๆนะคะพี่จะเติมพริกป่นลงไป1ช้อนนะคะพริกแห้งป่นค่ะมาดูกันใกล้ๆเลยน้ำปลาหวานนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เย็นแล้วก็จะหนืดนะคะเหนียวๆหนืดมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปทานกันนะคะมะม่วงกรอบกรอบเปรี้ยวๆนะคะนี่ค่ะน้ำปลาหวานอร่อยๆ นะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะอร่อยมากเลยเปรี้ยวปากอยากจะทานก็ทำเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทาง YouTube นะคะ CC Kitchen ค่ะมาค่ะ